หุ้ยแม่งครับตัวนี้บ่เห็นโดนแล้วแม่งครับแม่งครับผู้ใดบ่เคยเห็นแม่งครับเบิ่งเด้อนี่หรือว่าแมลงทับภาษาไทยเพิ่นเอิ้นแมลงทับนะครับเนาะจับเอาเลยเด้อจับเอาเลยเด้อฝากบินป้าได้แล้วบ่บินนี่ได้ฟังมองบินง่ายดิอย่าบินนะให้จับเห็นก่อนนี่คือต้นยางหูจักบ่ครับเห็นบ่ใบนี่นี่คือต้นบัวบกปลาหรือว่าบัวบกโขกครับเฮาใบพื้นไปคั่นได้เด้เอาไปคั่นเฮ็ดกินนะครับเวลาเฮาไปคั่นคือใบอะนางล่ะพื้นสิเป็นวุ่นหลังจากคั่นแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงพื้นสิเป็นวุ่นครับพื้นสิมีหัวบักใหญ่เด้อๆนี่เดี๋ยวว่าคืมสิคุดให้เบิ่งแล้วก็เป็นสมุนไพรอย่างดีได้ครับนอกจากสมุนไพรแล้วก็ยังเป็นเฮ็ดเป็นไม้ประดับก็ได้ครับที่บ่คึมสิคุดนี่ก็คือว่าสิคุดไปเฮ็ดไม้ประดับล่ะสิไปเฮ็ดวิธีการเอาหัวบัวบกปลาหรือว่าบัวบกโคกไปเฮ็ดไม้ประดับเนาะครับเนาะก็ใส่กระถางซื้อน่ะครับใส่กระถางบ่ต้องใหญ่เดี๋ยวถ้าเบิ่งบ่คึมเทศให้เบิ่งครับตอนนี้คุดซะก่อนเจ้าหัวอยู่สองหัวมั้งว้าวสองตุ่นสองหัวนี่ครับงามบ่งามบ่เดี๋ยวเบาคึมเสียวเอาไปใส่กระถางให้เบิ่งครับกระถางต้นไม้นั่นแหละเฮาบ่ต้องเอากระถางใหญ่ถางใหญ่เพิ่นสิบ่งามเนาะครับคล้ายๆบอนไส้ล่ะครับเป็นไม้ประดับได้คือกันหัวเพิ่นนี่ก็เป็นยาเด้อครับหัวของบัวบกปลาหรือว่าบัวบกโขกเนาะครับเนาะเนี่ยหัวเพิ่นนี่มีสรรพคุณหลักๆแล้วที่เบากึมหาข้อมูลมากก็คือว่าบำรุงธาตุครับเจริญอาหารนี่ล่ะบำรุงธาตุเจริญอาหารวิธีการกินที่เฮาเอาไปเฮ็ดยาก็คือว่าเฮาต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ฝานครับฝานบางๆตากแดดให้แห้งหลังจากนั้นเฮาก็เอามาตําหรือว่าบดครับให้ละเอียดเลยให้เป็นผงละเอียดมันเถอะแล้วก็เอาไปปั้นเป็นลูกกอนผสมกับน้ำผึ้งครับผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกอนนั่นล่ะที่นี่เฮากินก้อนอาหาร3เวลาถึง2เวลาก็ได้จะเฮ็ดปั้นใหญ่ได้ล่ะจะเฮ็ดก้อนใหญ่ได้เฮ็ดก้อนน้อยๆซ้ําไอ้ก้อนเม็ดยาเฮานั่นล่ะครับซ้ํายาแก้อักเสบก็ได้นะครับเนาะบ่ต้องเฮ็ดเม็ดใหญ่แล้วนี่เฮาก็กินก้อนอาหาร3เวลาครับนั่นสิเป็นยาเกี่ยวกับหยังก็ล่ะบำรุงธาตุที่ไหนเจริญอาหารนี่แหละครับประมาณนี้เนาะหลักๆแต่พื้นก็มีสรรพคุณหลายกว่านั้นอยู่ดอกพี่น้องก็ลองไปหาเบิ่งครับอยู่ใน Google นั่นล่ะแต่ว่าหลักๆน่ะเบากึมกับเบิ่งมากแค่นี้เนาะครับเนาะซึ่งเป็นยาบำรุงธาตุเจริญอาหารล่ะเบากึมกับที่ว่าคุดหลายดอกครับเดี๋ยวสิเอาไปจัก 2-3 หัวล่ะอันนี้คุดหม่องเดียวก็ได้2หัวแล้วนี่
แล้วบ่อคึมก็อาจสิเอาไปหั่นตากแห้งหั่นบางๆตากแดดให้เพิ่นแห้งเอาไว้เฮ็ดยาจักหัวนึงแล้วก็อีกหัวนึงก็เฮ็ดเป็นไม้ประดับให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะครับเนาะนี่ครับนี่คือหัวบัวบกปลาหรือว่าบัวบกโขกเนาะครับเนาะตัวนี้ยอดบ่ทันหักบ่าวเกิมสีเอาเฮ็ดเป็นไม้ประดับเนาะครับเนาะเอาออกวางไว้ก่อนตัวนี้ก็หัวบัวบกปลาหรือว่าบัวบกโขกคือกันครับอันเดียวกันนั่นแหละแต่ที่นี่ยอดพื้นหักเนาะตอนบ่าวเกิมกลับมาบ้านยอดพื้นหักครับบ่าวเกิมก็เลยเสียวเฮ็ดยาครับตัวนี้วิธีการเฮ็ดยาก็มีหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่เบาเกิมสีเฮ็ดนี่ก็คือว่าเบาเกิมสีหั่นเป็นแผ่นบางๆตากแดดนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกนอกพื้นออกนะครับเนาะเดี๋ยวเบาเกิมสีหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ตากแดดให้แห้งครับหลังจากเฮาที่เฮาตากแดดแห้งแล้วเวลาเฮาสิใส่เอามากินเฮ็ดช่วงไหนนะครับเนาะก็คือว่าอันที่เฮาตากแห้งแล้วเฮาก็เอามาตําหรือว่าปั้นบดให้ละเอียดนั่นนะครับให้แผ่นหัวที่เฮาตากไว้เป็นบดจนละเอียดเป็นผงมันเถาะหลังจากที่เฮาตากแห้งแล้วเด้บัดนี้เฮาก็มาผสมกับน้ําผึ้งครับน้ําผึ้งก็สิหายากแน่จักหน่อยถ้าบ่มีน้ําผึ้งเฮาก็เฮ็ดน้ำเชื่อมก็ได้ครับเอาน้ำตาลเฮ็ดน้ำเชื่อมเหนียวๆจักหน่อยนะครับเนาะพอได้ให้เป็นส่วนผสมของผงหัวบกปลาหรือว่าบัวบกโขกนี่นะครับเนาะเท่ากับปั้นครับบัดนี้ปั้นเป็นลูกก้อนอย่าสุปั้นใหญ่ไรเลยล่ะจักซ้ำประมาณจักแต่เท่ากับปั้นเป็นไอ้ปั้นเป็นก้อนกลมๆล่ะครับมันค่อยปั้นง่ายเนาะปั้นจักซ้ำเม็ดหญ้าพอกินง่ายๆนี่นะเฮ็ดเฮ็ดง่ายหลายเฮ็ดพอดีนะครับเนาะเดี๋ยวที่นี่เฮาก็กินก้อนอาหารครับกินก้อนอาหาร3เวลาเอ้ย2เวลาก็พอครับแล้วแต่กิน3เวลาก็บ่เป็นหยังกินก้อนอาหารจัก10นาทีหรือว่า15นาทีนะครับเนาะพื้นที่นี้ประโยชน์หยังประโยชน์ของพื้นนี่คือว่าหลักๆเลยสิเป็นยาบำรุงธาตุช่วยเจริญอาหารนะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีหลายอย่างอีกดอกประโยชน์ของพื้นไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกับเขา Google นะครับเด้อไปหาข้อมูลเบิ่งเพิ่มเติมเอาแต่จะโหสรรพคุณของพื้นในหลายคนนี่มาเกิมกับที่อธิบายได้บ่ละเอียดบ่คล่องบ่ครบจําใน Google พื้นนะครับเนาะมาเกิมกับอธิบายให้ฟังแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่ครับคือมันฝรั่งบ่นี่ครับคือมันฝรั่งเนาะเขาทาเหลืองออกเหลืองนิดหน่อยนะครับเนาะนี่แหละคือยาครับเบาเกิมสีเฮ็ดยาอันที่ยอดบ่ขาดหันเบาเกิมกับสีเฮ็ดเป็นไม้ประดับฉันบอกว่าชิมมึงดูเป็นไงขมเฟือนไปทั้งขมหลายครับยื้ยขมปิดนี่ล่ะเขาว่าหวานเป็นลมขมไปเป็นยานะครับเนาะแม่นอีดีอันนี้เอาพักไว้ก่อนอึ๊บบัดนี้มาเฮ็ดใหม่ประดับเบากึมดูมาอย่าเฮ็ดใหม่ประดับให้เบิ่งบาดนี้นี่หัวใหญ่อยู่แต่ว่าบ่งามบิดๆเบี้ยวๆนะครับเนาะเดี๋ยวบ่คืมสิไปฝังไว้น้ําข้างหัวข้างเฮาล่ะนี่อันนี้บ่คืมเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เบิ่งซื่อๆนะครับเด้อครับแม่นอีหลีอยากได้งามๆก็ตุล่ะไปซื้อกระถางงามๆแล้วก็เอาทรายใส่นะครับเนาะนี่บ่คืมเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เบิ่งซื่อๆดอกมันสิเป็นประมาณลักษณะนี้นะครับเนาะโอเค
คือบ่อนไส้เนาะครับเนาะบ่อนไส้บ่นี่บ่อนไส้บ่อนไส้กระบกปลาหรือว่าบ่อบกโคกเนาะครับเนาะหินจะใส่หินใส่หินไปเถอะหินใส่ตัวนี้จะใส่หินกันงามบ่งามบ่ประมาณนี้ละเนาะครับเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อคลิปนี้เบากึมกับทีราไปซ้ำนี่ละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ